จะเหน็บไอทีทักทีใส่จะมองมาโทรทัศน์วิชาการขอเชิญทำตามชมโทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามอนมารสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารและอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมารบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอาจารย์พรพิสุทธิ์มงคลมณิตอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นำเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามอนมารและขอแนะนำวิทยากรร่วมคืออาจารย์สุทธิรักษ์ชุนประวัติสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอบทที่43นะครับเรื่องเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินนะครับเป็น Turn Based Strategy Video Games มีหัวข้ออะไรบ้างครับในสัปดาห์นี้นำเสนอหัวข้อดังต่อไปนี้1. เกมวางแผนกลยุทธ์แบบผัดกันเดิน 1.1 ตัวอย่างของเกมประเภทวางแผนกลยุทธ์แบบผัดกันเดิน 1.1.1 เกมที่ใช้กระดานในการเล่น 1.1.2 เกมที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงในการเล่น 1.2 ความแตกต่างของเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผัดกันเดินกับเกมสนามต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน 2. รายชื่อเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผัดกันเดิน2.1 เกม Iron Grip Marauder 2.1.1 วิธีการเล่น 2.2 เกม Expedition Conquistador 2.2.1 วิธีการเล่นเกม Expedition Conquistador 2.2.2 การพัฒนาเกม Expedition Conquistador 2.2.3 การประชาสัมพันธ์ 2.3 เกม Endless Space 2 2.3.1 วิธีการเล่น2.3.2 การพัฒนา 2.4 เกม Grid Crop 2.4.1 การเล่นเกม 2.4.2 ฝ่ายต่างๆในเกม 2.5 เกม All Van Galaxy 2.5.1 วิธีการเล่น 2.5.2 เกมแม่แบบของเกม All Van Legacy 2.6 เกม Blood Bowl 2.6.1 วิธีการเล่น2.7 เกม Hero of Might and Magic 3 2.7.1 วิธีในการเล่น 2.7.2 ข้าวโครงเรื่อง 1. เกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินสำหรับเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินนี้เป็นประเภทหนึ่งของเกมวางแผนกลยุทธ์ที่มีแนวทางและวิธีการเล่นที่ผู้เล่นต้องใช้ความคิดและการวางแผนล่วงหน้าในการเล่นเป็นอย่างมากหรือเรียกง่ายๆก็คือเกมที่ผู้เล่นจะต้องใช้สมาธิในการเล่นเกมค่อนข้างสูงนั่นเองเกมประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบในการใช้ความคิดและการวางแผนเพราะจะเป็นการบริหารสมองของตัวเองไปในตัวแต่ผู้เล่นเกมที่ไม่ชอบใช้ความคิดจะไม่ชอบเล่นเกมประเภทนี้เนื่องจากจะทำให้รู้สึกเครียดมากกว่าผ่อนคลายนั่นเองเพราะความสนุกสนานของเกมประเภทนี้คือการที่ผู้เล่นได้วางแผนกลยุทธ์และนำแผนต่างๆมาประยุกต์ใช้กับเกมซึ่งจะชนะหรือไม่นั้นก็ต้องวัดผลลัพธ์กันภายในเกม
ว่าระบบคอมพิวเตอร์ภายในเกมนั้นจะวางแผนได้ดีกว่าผู้เล่นหรือไม่นอกจากนี้เกมประเภทนี้ยังถูกจัดอยู่ในรูปแบบของเกมวางแผนกลยุทธ์แบบเรียลไทม์ถึงแม้เกมนี้จะเป็นที่นิยมในหมู่นักเล่นเกมจำนวนมากก็ตามแต่เชื่อว่ายังมีนักเล่นเกมอีกหลายคนที่ไม่ค่อยคุ้นชื่อกับเกมประเภทนี้มากนักเนื่องจากเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินนั้นถือเป็นเกมวางแผนกลยุทธ์ในรูปแบบดั้งเดิมที่มีการสร้างลักษณะของเกมนี้มานานมากแล้วซึ่งถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของเกมดังกล่าวน่าจะต้องย้อนเวลาไปเมื่อประมาณ20กว่าปีซึ่งถ้าเทียบกับลักษณะของอายุเกมแล้วถือว่าเป็นเกมเก่าแก่ประเภทหนึ่งโดยเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินนี้ผู้ผลิตได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างเกมประเภทนี้มาจากเกมตารางหมากรุกนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีว่าเกมหมากรุกนั้นจะต้องผลัดกันเดินคนละหนึ่งครั้งและจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะโดยเงื่อนไขและกติกาต่างๆของเกมหมากรุกก็จะมีการกำหนดเอาไว้ซึ่งผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องทำความเข้าใจกฎกติกาการเล่นของเกมหมากรุกซะก่อนว่าหมากรุกแต่ละตัวนั้นมีความสำคัญระดับใดและคุณสมบัติพิเศษของมันนั้นเป็นอย่างไรเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินก็เช่นเดียวกันผู้เล่นทั้งสองฝั่งหรือมากกว่านั้นจะต้องทำความเข้าใจกฎกติการวมถึงลักษณะพิเศษต่างๆที่จะปรากฏภายในการเล่นให้เข้าใจอย่างทีท่วนซะก่อนไม่ฉะนั้นแล้วโอกาสที่ชนะคู่แข่งนั้นก็จะน้อยลงไปตามความเข้าใจเนื้อหาและรายละเอียดของเกมในอดีตนั้นเกมประเภทนี้ไม่ได้จำกัดแค่เกมหมากรุกประเภทเดียวอาจจะเป็นเกมอื่นๆที่ผู้เล่น2คนขึ้นไปใช้ลูกเต๋าผัดกันทอยและเดินตัวเบี้ยที่ใช้แทนผู้เล่นไปยังตารางในช่องต่างๆอย่างเช่นเกมบันไดงูเป็นต้นและยังมีเกมประเภทนี้อีกจำนวนมากที่ผู้คนนำมาเล่นในชีวิตจริงจึงทำให้บริษัทเกมสนใจที่จะนำเกมประเภทนี้มาสร้างในรูปแบบวิดีโอเกมดิจิตอลซึ่งจะสามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติพิเศษและลูกเล่นต่างๆให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินนั้นจะใช้วิธีเล่นโดยการผลัดกันเล่นสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยเมื่อถึงเทิร์นของเรานั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะวางแผนและดำเนินการต่างๆภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นจัดวางให้ยูนิตที่1เดินหน้าไปจำนวน2ช่องหรือจะให้ยูนิตที่2เดินถอยหลัง1ช่องโดยเมื่อผู้เล่นวางตำแหน่งของยูนิตต่างๆครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ตามความคิดและแผนการของผู้เล่นแล้วผู้เล่นจะสามารถกดจบเทิร์นของตนเองได้แต่หากผู้เล่นยังดำเนินการไม่เสร็จและเวลาที่เกมกำหนดให้นั้นหมดลงผู้เล่นจะถูกตัดให้จบเทิร์นทันทีเมื่อสิ้นสุดเทิร์นของผู้เล่นแล้วโปรแกรมจะตัดเข้าสู่เทิร์นของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือผู้เล่นคนอื่นในกรณีที่มีผู้เล่นมากกว่า2คนขึ้นไปและจะวนไปเรื่อยๆจนครบจำนวนผู้เล่นทั้งหมดและวนกลับมายังเทิร์นของเราอีกครั้งและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบเกมนั่นเองตัวอย่างของเกมแนวนี้เช่นเกม Civilization และเกม Heroes of Might and Magic อย่างที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าผู้เล่นที่จะชอบเล่นเกมประเภทนี้จะต้องเป็นผู้เล่นที่ชอบวางแผนและใช้ความคิดในการเล่นไม่เช่นนั้นแล้วเกมประเภทนี้จะเป็นเกมที่น่าเบื่อไปในทันทีโดยเฉพาะผู้เล่นที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายอย่างเกมแอคชั่นและเกมแอดเวนเจอร์เป็นหลักแล้วจะไม่ค่อยชื่นชอบเล่นเกมประเภทนี้มากนักรวมถึงเกมประเภทนี้ไม่ใช่เกมวางแผนที่จะเน้นการแสดงภาพกราฟิกที่สวยงามไม่ได้มีความตื่นเต้นเร้าใจหรือการแสดงผลที่เป็นรูปธรรมอย่างที่ผู้เล่นเกมแอคชั่นชื่นชอบจึงทำให้กลุ่มที่ชื่นชอบเล่นเกมประเภทนี้มีจำกัดนั่นเองและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกมประเภทนี้ไม่เหมาะสำหรับคนใจร้อนเนื่องจากในแต่ละเทิร์นนั้นเกมจะกำหนดเวลาให้ผู้เล่นแต่ละคนมีเวลาในการตัดสินใจเพื่อที่จะดำเนินการต่างๆภายในพื้นที่ของตนเองและผู้เล่นคนอื่นทั้งหมดจะต้องรอเวลาจนกว่าผู้ที่ครอบครองเทิร์นอยู่นั้นจัดวางแผนและจัดการสิ่งต่างๆของตนเองเสร็จซึ่งการเล่นเกมประเภทนี้เราต้องใช้เวลาในการเล่นที่นานพอสมควรดังนั้นผู้ที่ไม่ชอบการรอและต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเกมอยู่ตลอดเวลาจะไม่ชื่นชอบเกมประเภทนี้สักเท่าใดนักและอีกสิ่งหนึ่งที่เกมประเภทนี้มีก็คือไม่ว่าผู้เล่นจัดวางแผนมาได้ดีเพียงใดแต่หากสุดท้ายมีการวางแผนผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจจะทำให้ผู้เล่นนั้นพ่ายแพ้ในเกมนั้นไปเลยก็ได้
ซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมประเภทนี้ดังนั้นในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนก็ต้องมีการวางแผนและคิดให้รอบคอบก่อนเสมอทุกครั้ง 1.1 ตัวอย่างของเกมประเภทวางแผนกลยุทธ์แบบผัดกันเดิน 1.1.1 เกมที่ใช้กระดานในการเล่นโดยส่วนมากแล้วเกมที่ใช้กระดาษในการเล่นเกมนั้นจะเป็นเกมประเภทวางแผนกลยุทธ์แบบผัดกันเดินเกือบทั้งหมดเช่นเกมหมากรุกหมากฮอตเกมบันไดงูและเกมเศรษฐีเป็นต้น 1.1.2 เกมที่ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงในการเล่นการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่การประมวลผลในการสร้างภาพกราฟิกที่สวยงามแต่ก็จะเป็นการคำนวณและการใช้ความคิดต่างๆแทนมนุษย์ในบางครั้งคอมพิวเตอร์อาจจะมีความแม่นยำและฉลาดมากกว่ามนุษย์อีกด้วยเช่นซิดไมเออร์ชุดเกม Civilization ชุดเกม Hero of Might and Magic 1.2 ความแตกต่างของเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินกับเกมสนามต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนสำหรับความแตกต่างของเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินกับเกมสนามต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนนั้นมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรแม้ว่าทั้งสองประเภทเกมนี้จะถูกจัดอยู่ในเกมวางแผนกลยุทธ์ด้วยกันก็ตามแต่ถ้าดูจากระยะเวลาแล้วเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินถูกสร้างขึ้นก่อนทำให้เกมประเภทนี้เป็นที่รู้จักกับนักเล่นเกมทั้งหลายก่อนเกมประเภทสนามต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนเกมทั้งสองประเภทนั้นเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดและการวางแผนเหมือนกันแต่ลักษณะการเล่นแตกต่างกันอย่างมากเกมสนามต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนเป็นเกมที่ผู้เล่นจะต้องบังคับตัวละครอยู่ตลอดเวลาผู้เล่นจะต้องคอยวางแผนพร้อมทั้งบังคับตัวละครพร้อมๆกันแต่เกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินนั้นผู้เล่นจะมีเวลาคิดเมื่อยังไม่ถึงเทิร์นของตนเองในระหว่างที่เป็นเทิร์นของผู้เล่นคนอื่นนั้นผู้เล่นจะสามารถคิดวางแผนหรือปล่อยเกมทิ้งไว้ก็ได้ทำให้ผู้เล่นมีเวลาได้พักมากกว่าและไม่ต้องเล่นเกมตลอดเวลาแต่เมื่อมาถึงยุคของเกมสนามต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนวางจำหน่ายสู่ท้องตลาดแล้วความนิยมของเกมประเภทนี้ไม่ได้น้อยไปกว่าเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินเลยและในบางทีอาจจะมีจำนวนผู้เล่นมากกว่าด้วยซ้ำเนื่องจากผู้เล่นที่เล่นเกมประเภทนี้จะไม่ต้องรอการสลับกันไปมาเหมือนเกมแบบผัดกันเดินทำให้การเล่นเกมมีความต่อเนื่องและสนุกตื่นเต้นเร้าใจกว่านั่นเองและสิ่งที่สำคัญที่เป็นจุดแตกต่างกันของเกมทั้งสองประเภทนี้ได้แก่ 1. เกมวางแผนกลยุทธ์แบบผัดกันเดินนั้นถูกสร้างขึ้นจากรูปแบบของเกมกระดานหรือเกมที่มีลักษณะเกมสงครามบนแผ่นกระดานโดยผู้เล่นนั้นจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของแผนที่ภายในเกมหรือมองเห็นภาพรวมทั้งหมดบนกระดานผู้เล่นจะมีเวลาในการคิดและวางแผนว่าจะให้ยูนิตแต่ละยูนิตของตนนั้นเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดเพราะผู้เล่นจะเห็นยูนิตของฝ่ายตรงข้ามด้วยเช่นกันซึ่งหากยูนิตฝั่งตรงข้ามเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ผู้เล่นไม่ต้องการแล้วผู้เล่นก็จะเปลี่ยนแผนการเดินยูนิตของตนเองได้และผู้เล่นนั้นจะควบคุมยูนิตพร้อมกันทั้งหมดเป็นจำนวนมากเนื่องจากภายใน1เทิร์นเกมจะให้เวลาแก่ผู้เล่นในการคิดและปรับเปลี่ยนตำแหน่งยูนิตต่างๆพอสมควรทำให้ผู้เล่นมีเวลาพอที่จะปรับเปลี่ยนยูนิตจำนวนมากได้แต่เกมสนามต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนนั้นผู้เล่นจะไม่เห็นแผนที่ในเกมทั้งหมดแผนที่ที่ยังไม่ได้สำรวจนั้นก็จะถูกความมืดปกคลุมไว้ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งผู้เล่นก็จะไม่สามารถวางแผนคาดเดาหรือล่วงรู้ล่วงหน้าได้ว่าศัตรูนั้นจะใช้เส้นทางใดในการเคลื่อนที่หรือศัตรูนั้นกำลังอยู่ในส่วนใดของแผนที่ผู้เล่นจะต้องตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆแบบเรียลไทม์เกมประเภทนี้นั้นถูกสร้างขึ้นจากรูปแบบของเกมวางแผนกลยุทธ์แบบเรียลไทม์จึงทำให้ความแตกต่างในการวางแผนของเกมทั้งสองประเภทนี้ต่างกันอยู่พอสมควรเกมประเภทนี้นั้นผู้เล่นจะบังคับตัวละครเพียงแค่1ตัวเท่านั้นและจะไม่ได้บังคับตัวละครหลายๆตัวเหมือนกับเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินและผู้เล่นไม่มีเวลาที่จะคิดในการวางแผนมากนักเนื่องจากผู้เล่นจะไม่รู้ตำแหน่งที่ชัดเจนของศัตรูซึ่งจะรู้ก็ต่อเมื่อศัตรูปรากฏให้เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วทำให้แผนการต่างๆที่ผู้เล่นวางไว้ล่วงหน้านั้นจำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลาหากศัตรูไม่ได้เคลื่อนที่ไปตามแผนการที่ผู้เล่นวางไว้ตั้งแต่ต้น 2. ผู้เล่นที่ชอบความรอบคอบละเอียดและสุขุมจะชอบเล่นเกมในแนววางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินมากกว่าเนื่องจากในทุกๆขั้นตอนของการดำเนินการของเกมประเภทนี้
จะต้องใช้ความคิดและความละเอียดในทุกๆขั้นตอนหากมีการวางแผนผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ผู้เล่นพ่ายแพ้ในท้ายที่สุดหรืออาจจะทำให้ผู้เล่นพ่ายแพ้ทันทีเลยก็ได้และผู้ที่ชื่นชอบเล่นเกมประเภทนี้จะไม่ค่อยชอบความกดดันมากสักเท่าไหร่นักเนื่องจากตัวเกมจะมีเวลาให้ผู้เล่นได้คิดและวางแผนในช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่จำเป็นต้องรีบร้อนและเร่งรีบส่วนเกมสนามต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนนั้นเป็นเกมที่ผู้เล่นที่ชื่นชอบความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวและชอบทำอะไรแบบคิดแล้วทำเลยจะชื่นชอบมากกว่าเพราะตัวเกมจะให้ผู้เล่นนั้นสามารถบังคับตัวละครได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอระยะเวลาเปลี่ยนเทิร์นแต่เกมสนามต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนนั้นไม่สามารถที่จะเล่นเก่งเพียงคนเดียวโดยที่ไม่พึ่งพาเพื่อนร่วมทีมผู้เล่นจะต้องต่อสู้ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างมีความเข้าใจกันหากไม่มีการวางแผนในการสลับสับเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมทีมแล้วโอกาสที่จะชนะศัตรูนั้นก็จะน้อยลงตามไปด้วยเรียกได้ว่าเป็นเกมที่จะต้องอาศัยทีมเวิร์คมากพอสมควรเลยทีเดียวเพราะถ้าหากคุณกับเพื่อนร่วมทีมสามารถเล่นอย่างเข้าขาและรู้ใจกันได้แล้วก็จะทำให้การประสานงานและทักษะของตัวละครภายในเกมต่างๆมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นไปด้วยเพราะตัวเกมออกแบบมาสำหรับการเล่นผสมผสานกับเพื่อนร่วมทีมอยู่แล้วซึ่งจะแตกต่างกับเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินอย่างสิ้นเชิงเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินนั้นคุณไม่ต้องไปพึ่งหรือสนใจกับระบบทีมเวิร์คแต่อย่างใดแผนการและการจัดการต่างๆทั้งหมดจะอยู่ในมือของผู้เล่นเพียงคนเดียวผู้เล่นนั้นจะเป็นผู้วางแผนและคิดดำเนินการรวมถึงบังคับยูนิตต่างๆภายในเกมที่เป็นฝั่งของเราเองทั้งหมดดังนั้นคนที่ชอบการลุยเดี่ยวหรือว่าชอบใช้ความคิดของตนเองเพียงผู้เดียวก็จะชื่นชอบเกมประเภทนี้มากกว่าเพราะไม่ต้องไปใส่ใจเพื่อนร่วมทีมอีกหลายคนนั่นเอง 3. ด้านการเริ่มต้นเล่นเกมและคุณสมบัติของตัวละครในเกมก็จะแตกต่างกันออกไปเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผัดกันเดินนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการอัปเกรดอาวุธและตัวละครในช่วงเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนในช่วงกลางถึงช่วงหลังของเกมจะแพ้หรือจะชนะก็ขึ้นอยู่กับมันสมองของผู้เล่นเพียงอย่างเดียวไอเทมและอาวุธที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในเกมประเภทนี้จะมีผลน้อยมากหรือเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีผลกับรูปเกมโดยรวมเลยดังนั้นผู้ที่หวังจะใช้ไอเทมมากกว่าหรือไอเทมดีกว่าเพื่อที่จะชนะเกมประเภทนี้นั้นก็ทำได้ยากมากๆทุกสิ่งทุกอย่างของเกมประเภทนี้และหนทางสู่ชัยชนะนั้นจะมาจากมันสมองของผู้เล่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เกมสนามต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนไอเทมต่างๆภายในเกมจะมีผลกับรูปเกมโดยรวมอย่างมากผู้เล่นที่วางแผนในการซื้อไอเทมตามลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้องนั้นมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าเนื่องจากตัวละครจะมีความแข็งแกร่งและพละมีพละกำลังที่มากกว่ารวมถึงการจัดซื้อไอเทมที่ตรงกับความสามารถของตัวละครก็จะช่วยทำให้ตัวละครนั้นมีความสามารถเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าแผนการเล่นที่ใช้จะไม่ดีนักหรือแผนการเล่นของศัตรูคิดมาได้ดีกว่าแต่ถ้าหากตัวละครของผู้เล่นมีความแข็งแกร่งกว่ามากๆแล้วต่อให้แผนการต่อสู้ของฝั่งตรงข้ามจะดีมากเท่าใดก็ไม่สามารถที่จะล้มตัวละครของเราได้นั่นเอง 2. รายชื่อเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดิน 2.1 เกม Iron Grip Marauder เกมนี้เป็นเกมสงครามออนไลน์ที่เปิดให้เล่นฟรีโดยเกมจะเป็นรูปแบบการแสดงภาพ3มิติเปิดตัวให้เล่นครั้งแรกเมื่อ30กันยายนปี2554 2.1.1 วิธีการเล่นเกม Iron Grip Marauder เกมนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือส่วนของการวางแผนและการจัดการกับทรัพยากรต่างๆส่วนที่2ก็คือการต่อสู้ในแบบ3มิติการวางแผนกลยุทธ์จะมีความสำคัญอย่างมากของเกมนี้และจะเป็นกุญแจที่สำคัญที่จะทำให้ผู้เล่นนั้นเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะโดยในช่วงเริ่มต้นเกมแบบเวลาปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์รวมถึงการจัดการทรัพยากรต่างๆนั้นเกมจะแสดงออกภาพกราฟิกในรูปแบบ2มิติทั่วไปเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและง่ายต่อการมองของผู้เล่นส่วนเวลาต่อสู้นั้นเกมจะตัดเข้าไปสู่การแสดงภาพในระบบ3มิติซึ่งจะทำให้ผู้เล่นได้รับชมภาพที่มีความสวยงามและสมจริงมากกว่าในแบบ2มิตินั่นเอง 2.2 เกม Expedition Conquistador เ
เกม Expedition Conquistador เป็นเกมแนววางแผนการรบพัฒนาโดยบริษัท Logic Artist และเผยแพร่โดย Bit Computer และบนแฟตเล่นบนแพลตฟอร์มระบบปฏิบัติการ Windows Linux และ Macintosh เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ30พฤษภาคม2556จุดเริ่มต้นเหตุการณ์ของเกมเกิดขึ้นในยุคแห่งการสำรวจและค้นพบประเทศสเปนกับการเดินทางไปเกาะฮิสปาโนลาและประเทศเม็กซิโก 2.2.1 วิธีการเล่นเกม Expedition Conquistador เกม Expedition Conquistador เริ่มต้นจากยุคแห่งการสำรวจผู้เล่นเกมต้องเดินทางจากสเปนไปยังเกาะฮิสปาโนลาและประเทศเม็กซิโกเพื่อค้นหาและสะสมทองรูปแบบเกมที่สร้างขึ้นเป็นการสนับสนุนการเดินทางเพื่อค้นหาขุมทรัพย์ของผู้เล่นเกมระหว่างการเดินทางผู้เล่นต้องพบกับอุปสรรคต่างๆและมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ขึ้นอยู่กับอุปสรรคที่พบตัวละครในเกมของผู้เล่นจะไม่มีส่วนร่วมในการต่อสู้กำหนดสถิติผู้เล่นรูปแบบและยุทธวิธีการสู้รบ5แบบคือเชิงกลยุทธ์ด้านการเจรจาต่อรองการรักษาการล่าสัตว์และความเป็นผู้นำมีการกำหนดสถิติผู้เล่นโบนัสระหว่างการสร้างตัวละครขึ้นมาภายในเกมประกอบด้วยข้อความและบทสนทนาโดยที่ผู้เล่นสามารถเลือกการสนทนาวางแผนการรบได้นอกจากนี้พวกเขายังสามารถสร้างและจัดการทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต่อการเดินทางการสู้รบรวมถึงการกำหนดวิธีการสู้รบภายใต้เงื่อนไขต่างๆได้ผู้เล่นเริ่มเล่นเกมด้วยการรวมตัวของกลุ่มผู้ติดตามทั้งหมด10คนจากตัวละครที่สร้างและกำหนดไว้ล่วงหน้า5รูปแบบที่สอดคล้องกันกับบทบาทเพื่อการเล่นเกมของการต่อสู้ร่วมกันได้แก่ทหารลูกเสือนักล่าที่ทำการต่อสู้แพทย์ทำการรักษาและนักวิชาการหน่วยสนับสนุนนอกจากนี้ยังมีเกมในฐานที่6ที่ผู้เล่นสามารถรับสมัครชนพื้นเมืองเข้ามาเป็นพวกตนเองเพื่อช่วยการรบในระหว่างเกมได้โดยการต่อสู้จะเกิดขึ้นบนฐานหกเหลี่ยมตัวละครมีทักษะและลักษณะบุคลิกภาพที่ไม่ซ้ำกันหากผู้เล่นมีทักษะและประสบการณ์มากขึ้นก็สามารถเลื่อนระดับขึ้นไปเพื่อพัฒนาทักษะและปลดล็อกทักษะใหม่ๆได้ 2.2.2 การพัฒนาเกม Expedition Conquistadorเกม Expedition Conquistador ได้รับการพัฒนาโดยนักพัฒนาชาวเดนมาร์กมีทีมงานหลัก8แห่งทำการร่วมมือกับนักพัฒนาอิสระและนักศึกษาฝึกงานของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากพัฒนาเกมร่วมกันสร้างเกมตัวอย่างสำหรับกลุ่มเป้าหมายทำการสาธิตกับ Microsoft XNA ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือฟรีแวร์ที่รับการจัดการของ Microsoftที่อำนวยความสะดวกในการพัฒนาและจัดการวิดีโอเกมถูกสร้างขึ้นภายใน3สัปดาห์กราฟิกเป็นแบบ2มิติรูปแบบเกมคือวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินเล่นครั้งแรกบนระบบปฏิบัติการ Windows 7ต่อมาเกม Expedition Conquistador พัฒนาเป็นรูปแบบ3มิติเปิดตัวเกมในวันที่30พฤษภาคม2556นักพัฒนากล่าวว่าเกม King Bountyเป็นแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาโครงสร้างโดยรวมของเกมนี้พวกเขาใช้ตัวละครซึ่งเป็นวีรบุรุษแห่งเวทมนต์เป็นต้นแบบต่อมาในชุดที่2เรียนแบบมาจากเกม Dungeon and Dragon ของการสร้างแรงบันดาลใจด้านการสู้รบส่วนด้านการจัดกองกำลังได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Rainbow Six และเกม XCOMทั้งนี้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องการสร้างเกม Expedition Conquistador ออกมาในแนวการสำรวจเน้นรูปแบบเชิงกลยุทธ์ในการเล่าเรื่องราวพวกเขาจึงเลือกที่จะใช้ช่วงเวลาของยุคแห่งการสำรวจและค้นพบการเดินทางเพื่อพิชิตดินแดนในแถบของทวีปอเมริกาต่อมาในทวีปอเมริกาใช้ในเกมคอมพิวเตอร์และเป็นช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งมาเป็นจุดแข็งของเกมในการสร้างเรื่องราวของเกมนี้และเลือกพื้นที่ของประเทศสเปนที่มีอารยธรรมอันน่าสนใจเกมนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากได้รับทุนในการสนับสนุนในการพัฒนาเกมจากโครงการต่างๆเป็นเงินทั้งสิ้น 77,247 ดอลลาร์สหรัฐ
จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ในครั้งแรกเพียงแค่ $70,000ครับก็ไม่ได้มากอะไรนะครับคือตั้งเป้าหมายไว้$70,000ได้เพิ่มมาอีก$7,000เท่านั้นเอง 2.2.3 การประชาสัมพันธ์เกม Expedition Conquistador ได้รับคะแนนจาก Meta City อยู่ที่77คะแนนซึ่งคิดเป็นร้อยละเท่ากับ 81.25 ในการจัดลำดับของเกมเมอร์ส่วน Patrick Hancock ยกย่องว่ามีการเขียนระบบเกมที่ดีมากและถูกยกย่องให้เป็นเกม Expedition Conquistador ว่าเกมเป็นเกมที่มีระบบการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมแต่ในด้านลบก็มีให้ได้ยินบ่อยเช่นกันในเรื่องของความยากของเกมนักวิจารณ์เกมได้วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของความยากของเกมที่อาจทำให้ผู้เล่นเบื่อและทำให้เลิกเล่นก่อนที่เกมจะจบเพราะทำให้พวกเขาคิดว่าเล่นเกมแล้วไม่ก้าวหน้าและเป็นเรื่องยากมากที่จะเริ่มเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับบางทีถ้าเกมมันยากเกินไปนะครับคนเล่นก็เบื่อเล่นไปได้นิดนึงก็เลิกแล้ว 2.3 เกม Andres Space 2เกม Andres Space 2เป็นเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีมากสำหรับคนที่ชอบวางแผนมีระบบค้นหาดาวต่างๆการจัดการทรัพยากรปรับแต่งเครื่องบินมีเควสให้ทำในแต่ละฐานเกม Andres Space 2นะครับพัฒนาโดย Amplitude Studio เกมนี้ได้รับการเผยแพร่ผ่านโปรแกรมเข้าถึงด้วยการใช้งานแบบสตรีมก่อนเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม2559นี่เองนะครับนี่2560 2.3.1 วิธีการเล่นเกม Andres Space 2ในช่วงเริ่มต้นของเกมผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครได้จากหลายเชื้อชาติโดยแต่ละคนมีสิทธิพิเศษและคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันผู้เล่นจะได้รับสิทธิ์ในการควบคุมอาณาจักรที่พวกเขาต้องการขยายอาณาเขตพื้นที่ต้องการได้พวกเขาหากทำการรบชนะโดยแต่ละระบบจะมีดาวเคราะห์4ดวงดาวเคราะห์แต่ละดวงมีสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศสถิติต่างๆที่แตกต่างกันหรือบางครั้งก็จะมีภูมิอากาศผิดปกติและมีความผิดปกตินี่เองทำให้ผู้เล่นต้องทำการสำรวจและเดินทางออกสำรวจโดยใช้ยานอวกาศผู้เล่นต้องทำการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจว่าดาวเคราะห์นั้นเป็นอย่างไรทำการวิจัยพื้นที่ของดาวเคราะห์ว่าระหว่างการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวผลเป็นอย่างไรในขณะที่สภาพแวดล้อมแตกต่างกันพวกเขาสามารถที่จะอยู่อาศัยบนดาวเคราะห์ดวงดังกล่าวหรือสามารถตั้งรกรากในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้หรือไม่และต้องทำการปกเกราะห์อย่างไรบ้างผู้เล่นสามารถสร้างโครงสร้างและสร้างดาวเคราะห์ที่แตกต่างกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่น่าสนใจของการเป็นผู้นำในการสร้างอารยธรรมของอวกาศระหว่างดวงดาวทำการสำรวจระบบดวงดาวอันลึกลับการค้นพบความลับของเผ่าพันธุ์โบราณการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงของพลังที่ผู้เล่นไม่สามารถคาดเดาและจินตนาการได้ผู้เล่นต้องเผชิญกับรูปแบบชีวิตใหม่ๆเพื่อให้เข้าถึงระบบที่แตกต่างกันและที่สำคัญคือผู้เล่นเกมจะต้องปฏิบัติตามระบบของดวงดาวที่สร้างไว้ยกเว้นแต่จะได้มีการวิจัยด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่เหนือชั้นกว่าการศึกษาวิธีการเล่นเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินการผ่านเกมซึ่งจำเป็นต้องปลดล็อกและสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ๆอาทิตัวยานอวกาศอาวุธหรือการสร้างโมดูลใหม่การอัปเกรดความสามารถด้านกลยุทธ์และประโยชน์ในด้านอื่นๆซึ่งเกมนี้จะมีกองกำลังด้วยกัน4ประเภทได้แก่ด้านทหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านธุรกิจและการค้าและด้านการพัฒนาอาณาจักรเกมนี้มีทั้งหมด4ระดับโดยการปลดล็อกสามารถทำได้ด้วยการค้นคว้าข้อมูลต่างๆในระดับก่อนหน้านี้ทั้งในเรื่องของการเมืองที่มีเหตุผลที่แตกต่างกันเช่นเชื้อชาติที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่ายรวมถึงประเภทของรัฐบาลด้วยครับเชื้อชาติก็แล้วแต่นะครับบางชาติก็เป็นคนขยันบางชาติก็เป็นคนขี้เกียจบางชาติก็หาความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วรัฐบาลก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลเป็นประชาธิปไตยรัฐบาลเป็นเผด็จการรัฐบาลเป็นคอมมิวนิสต์หรืออะไรทั้งนั้นการขยายอาณาจักร
ผู้เล่นจะต้องตั้งรกรากไว้ในระบบกาแล็กซีของผู้เล่นและผู้เล่นต้องออกไปต่อสู้กับอาณาจักรอื่นๆโดยการประกาศสงครามการส่งบรรณาการหรือการสร้างพันธมิตรครับถ้าของเราเองมีกำลังความสามารถมากก็ไปประกาศสงครามกันเขาได้หรือถ้าคิดว่าเราอ่อนแอกว่าก็ส่งบรรณาการไปให้หรือคิดว่าเท่าๆกันก็ทำเป็นพันธมิตรกันไปซะอย่างไรก็ตามอาณาจักรแต่ละแห่งมีอาณาเขตของตนเองและมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันดังนั้นจึงจำเป็นที่ผู้เล่นจะต้องระมัดระวังในการสร้างพันธมิตรในช่วงสงครามครับคือถ้าไปสร้างพันธมิตรกับอีกฝั่งหนึ่งที่มีความคิดเห็นคนละแบบมีการปกครองคนละแบบก็อาจจะมีปัญหาได้ครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มอารยธรรมย่อยผู้เล่นสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มนี้ได้ด้วยการส่งทรัพยากรไปให้หรือการประกาศสงครามกับชนกลุ่มนี้อาจจะส่งทรัพยากรไปให้จะได้เป็นพวกเดียวกันหรือถ้าเห็นว่าน่าจะไปรบกับเขาก็ประกาศสงครามเอาเลยก็ได้ซึ่งชนกลุ่มนี้สามารถหลอมรวมเข้ากับอาณาจักรของผู้เล่นได้ถ้าหากผู้เล่นมีความสัมพันธ์ที่ดีพอกับชนกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามอาณาจักรของศัตรูก็สามารถดำเนินการสิ่งเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันครับคือถ้าเผื่อเราไปทำไปเป็นพันธมิตรกับอีกกลุ่มหนึ่งคู่ต่อสู้ของเราก็ไปเป็นพันธมิตรกับกลุ่มอื่นได้หรือไม่เช่นนั้นอาจจะมาแย่งกลุ่มที่เป็นพันธมิตรกับเราก็เป็นไปได้ครับสำหรับในการต่อสู้กับอาณาจักรอื่นๆสิ่งที่ผู้เล่นต้องการได้แก่เรือและกองกำลังรบภาคพื้นโดยผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมกับการต่อสู้กับยานอวกาศของศัตรูได้ด้วยการเพิ่มความเร็วให้กับกองเรือซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสแห่งชัยชนะครับก็มีกองทัพบกกองทัพเรือนะครับกองทัพอวกาศอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็พัฒนาเป็นฝ่ายไปคือถ้าเผื่อเรือของเราเป็นเรือโบราณต้องพายมันก็ช้าก็ถ้าเป็นเรือสมัยใหม่มีเครื่องมันก็ไปได้เร็วกว่าโดยผู้เล่นอาจจะมีความสามารถในการใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้โบนัสและเพื่อการมีส่วนร่วมในเกมนอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถสละสิทธิ์จากสงครามเพื่อซ่อมแซมยานอวกาศจากความเสียหายบางประการมีการหยุดลบก่อนเพื่อจะไปซ่อมแซมอาวุธยุทโธปกรณ์หรือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆของเราก็เป็นไปได้ครับอย่างไรก็ตามผู้เล่นสามารถส่งกองกำลังรบภาคพื้นบุกเข้าไปเพื่อทำการต่อสู้กับกองหลังซึ่งกองกำลังรบภาคพื้นของผู้เล่นสามารถอัปเกรดได้โดยผู้เล่นสามารถตัดสินใจเลือกอัตราการอัปเกรดของกองกำลังได้อีกด้วยครับการอัปเกรดมีการเลือกอัตราจะอัปเกรดอย่างรวดเร็วหรืออัปเกรดทีละน้อยทีละน้อยก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามกองกำลังภาคพื้นดินต้องมีการเสริมกำลังด้วยการใช้กำลังคนทรัพยากรพิเศษและการเพิ่มจำนวนทหารประจำการในยานอวกาศแต่ละลำครับอันนี้ก็อาจจะมีข้อจำกัดนะครับถ้าว่ายานอวกาศเราจุได้10คนจุได้100คนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าอาจจะเพิ่มจำนวนทหารได้หรือไม่ได้ยังไงครับนอกจากนี้ผู้เล่นสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามหรือข้าศึกอ่อนแอลงได้ด้วยการลดจำนวนกองกำลังของศัตรูซึ่งกลยุทธ์การต่อสู้บางอย่างที่ใช้มีทั้งผลดีและผลเสียบางอย่างตามมาอย่างไรก็ตามผู้เล่นสามารถออกแบบยานอวกาศได้ซึ่งมี3ขนาดได้แก่ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งตัวยานอวกาศมีความแข็งแรงมากสามารถบรรจุกำลังคนได้มากแต่มีการเคลื่อนที่ได้ไม่คล่องตัวเหมือนยานอวกาศขนาดเล็กนะครับคือถ้าเป็นยานอวกาศขนาดเล็กก็มีความคล่องตัวมากกว่าที่จะวิ่งไปไหนได้อย่างรวดเร็วถ้าเป็นขนาดใหญ่กว่าจะรวบรวมกำลังพลขึ้นไปในยานอวกาศกว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ต้องใช้เวลามากขึ้นโดยยานอวกาศแต่ละลำสามารถดำเนินการติดอาวุธเพื่อใช้ในการต่อสู้ได้ซึ่งอาวุธที่ติดตั้งนี้จะมีระยะวิถีการทำลายที่ต่างกันแบ่งเป็น3ช่วงได้แก่อาวุธระยะวิถีสั้นกลางและยาวโดยอาวุธที่ติดตั้งแต่ละตัวจะมีระยะวิถีการทำลายเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพหากอาวุธที่ใช้เกิดความเสียหายก็จะทำให้ประสิทธิภาพของอาวุธนั้นลดลง 2.3.2 การพัฒนา
เกมนี้ได้มีการเปิดให้บริการในรูปแบบของโปรแกรมสตรีมเมื่อวันที่6ตุลาคม2559ซึ่งเกมแบบเต็มรูปแบบได้รับการเปิดตัวในวันที่19พฤษภาคม2560ครับตอนนี้ก็ไม่กี่เดือนหลังจากพฤษภา2560นะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้ได้รับการพัฒนาครั้งที่3เมื่อวันที่23มีนาคม2560ซึ่งเป็นการเพิ่มอารยธรรมใหม่ๆเพิ่มโหมดผู้เล่นหลายคนและเพิ่มองค์ประกอบของภาพใหม่ๆเข้ามาในเกม 2.4 เกม Grid Corp Grid Corp เป็นเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินที่พัฒนาโดย W Games เปิดตัวเมื่อ24กุมภาพันธ์2553 7ปีมาแล้วนะครับเป็นเกมสำหรับ Xbox Live Arcade ครับและเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2553เปิดตัวเกมนี้สำหรับ PlayStation นอกจากนี้ยังมีการซื้อเกมนี้ผ่านโปรแกรมสตรีมและมีการจำหน่ายใน App Store ในวันที่2พฤศจิกายน2554อย่างไรก็ตามในวันที่25ตุลาคม2556ได้มีการเปิดตัวเกมนี้ในเวอร์ชันระบบปฏิบัติการ Linux และระบบปฏิบัติการ Android อีกด้วย 2.4.1 การเล่นเกม Grid Corpเป็นเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางยุทธศาสตร์บนแผนที่ผู้เล่นต้องเลือกสวมบทบาทเป็น1ใน4กลุ่มต่อไปนี้คือเสรีชนโจรสลัดพ่อค้าและนักปกครองซึ่งในการต่อสู้จะใช้เวลาประมาณครั้งละ20นาทีเกมนี้จะใช้ลักษณะการต่อสู้แบบตัวต่อตัวของแต่ละฝ่ายโดยเมื่อเริ่มเล่นเกมผู้เล่นจะต้องเก็บเกี่ยวที่ดินของฝ่ายตรงข้ามด้วยการทำลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆให้สลายไปหรือให้พังลงไปต้องทำความเข้าใจว่ากลยุทธ์นี้เป็นการใช้ความก้าวร้าวและความรุนแรงเป็นอาวุธเพื่อการทำลายล้างพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ให้เกิดกับคู่ต่อสู้ซึ่งการต่อสู้นี้จะนำมาซึ่งเครดิตก็ต่อเมื่อแหล่งเก็บพลังงานซึ่งจะได้รับเครดิตมากขึ้นจากการทำลายพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็คลังแสงสำหรับการสร้างกองกำลังกองกำลังทหารสำหรับการเรียกร้องพื้นที่และการโจมตีกองกำลังทหารของกลุ่มอื่นๆมือปืนใหญ่และกระสุนสำหรับใช้ในการต่อสู้กับศัตรูซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมีการขนส่งการขนบรรทุกและเคลื่อนย้ายสำหรับการจัดส่งกองกำลังทหารของผู้เล่นเพื่อเข้าไปโจมตีศัตรูหรือข้าศึกจากระยะไกล 2.4.2 ฝ่ายต่างๆในเกมในเกม Grid Corp นี้มีการแบ่งฝ่ายต่างๆออกเป็นทั้งหมด4ฝ่ายซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีรูปแบบและบทบาทของตัวเองในการต่อสู้โดยสามารถแบ่งแต่ละฝ่ายออกได้ดังนี้ 1. ฝ่ายเสรีชนหรือ Free Man เป็นชนเผ่าที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอาคารต่างๆคนกลุ่มนี้จะเป็นอาคารที่สร้างจากไม้และวัสดุจากธรรมชาติชนิดอื่นๆอาคารเหล่านี้ก็มีรูปเป็นทรงกระบอกอาณาเขตพื้นที่ของคนกลุ่มนี้จะครอบคลุมพื้นที่ในฟาร์มโดยจะมีแหล่งพลังงานที่ใช้เป็นรูปแบบของกังหันลมซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ 2. กลุ่มโจรสลัดหรือไพเรตเป็นกลุ่มที่ดำเนินชีวิตด้วยการลักขโมยปล้นของจากคนอื่นแต่ในเกมนี้คนกลุ่มนี้ยังสามารถทำการค้ากับพวกพ่อค้าและกับนักปกครองได้อีกด้วยอาคารของกลุ่มนี้จะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเศษโลหะและมีรูปร่างของอาคารเป็นเหลี่ยมเป็นมุมพื้นที่ที่โจรสลัดควบคุมจะเป็นทะเลทราย 3. พ่อค้าเป็นกลุ่มที่ไร้ความปรานีกลุ่มนี้ทำเหมืองเพื่อหาทรัพยากรและนำมาแสวงหากำไรอาคารของกลุ่มนี้สร้างขึ้นด้วยโลหะสีแดงอาทิทองแดงโดยรูปทรงของอาคารจะเป็นรูปทรงกลมพื้นที่ในการควบคุมจะเป็นถนนที่เต็มไปด้วยก้อนกรวดแหล่งพลังงานของกลุ่มจะใช้ปั้นจันทร์เพื่อการขุดหาน้ำมันมาเป็นพลังงาน 4. นักปกครองเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งที่สุดเนื่องจากมีอุตสาหกรรมและกองกำลังทหารและทำสงครามกับกลุ่มพ่อค้าอยู่ตลอดเวลาโดยอาคารและพื้นที่ในการควบคุมของกลุ่มนี้จะถูกสร้างขึ้นจากเหล็ก 2.5 เกม Erwan Legacyออกวางจำหน่ายเมื่อเดือนเมษายน2552
สำหรับระบบ Windows เกม Erwan Legacy เป็นเกมวางแผนแบบผลัดกันเดินในรูปแบบของตารางหกเหลี่ยมและมีฉากหลังของเกมเป็นโลกแฟนตาซีที่ประกอบด้วยเวทมนต์สัตว์ร้ายและชนเผ่าต่างๆเนื้อเรื่องของเกมจะกล่าวถึงโลกที่ประกอบไปด้วย3เผ่าหลักได้แก่เผ่าเอลและเผ่ามนุษย์ที่จับมือเป็นพันธมิตรกันเพื่อร่วมรับมือในการสู้รบกับเผ่าออคในการเล่นครั้งแรกผู้เล่นจะได้สวมบทบาทและรับรู้เนื้อเรื่องผ่านทางผู้บัญชาการของกองทัพเอลและยังสามารถเลือกเล่นภารกิจเสริมของเผ่าที่เหลือเพื่อรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกของเกมผ่านทางตัวละครอื่นได้หากต้องการ 2.5.1 วิธีการเล่นเกม Erwan Legacy เกม Erwan Legacy มีหลักในการรบอยู่3หลักใหญ่ๆอย่างแรกคือการตั้งทัพเมื่อเริ่มต้นผู้เล่นจะต้องกำหนดลักษณะการตั้งทัพของแต่ละทัพทั้งการโจมตีการตั้งรับและเรื่องความสมดุลในเรื่องที่2คือค่าประสบการณ์และค่าความสามารถพิเศษหลังจากกองทัพของผู้เล่นได้รับชัยชนะแล้วแต่ละยูนิตจะได้รับค่าประสบการณ์เพื่อนำมาเพิ่มความสามารถพิเศษซึ่งจะส่งผลให้ยูนิตของผู้เล่นมีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการเลือกให้ยูนิตของเอลได้รับค่าความสามารถพิเศษเพื่อเพิ่มความสามารถบนพื้นที่ป่าให้กับพวกเขาและสิ่งสุดท้ายที่ผู้เล่นต้องคำนึงถึงในการสู้รบก็คือภูมิประเทศในเกมนี้พื้นที่ภูมิประเทศและค่าพลังโจมตีค่าพลังป้องกันจะสอดคล้องกับลักษณะการตั้งทัพในขั้นต้นของผู้เล่นเช่นว่าหากผู้เล่นตั้งค่ากองทัพเป็นแบบโจมตีในภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าผู้เล่นอาจจะโดนยูนิตโจมตีระยะไกลของฝ่ายตรงข้ามทำลายกองทัพของผู้เล่นได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเนื่องจากอยู่ในพื้นที่โล่งสิ่งที่ส่งผลถึงการสู้รบในเกมนี้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเผ่าพันธุ์โดยแต่ละเผ่าพันธุ์จะมีจุดเด่นจุดด้อยและความสามารถพิเศษต่างๆแตกต่างกันไปเผ่าออคนั้นจะโดดเด่นในเรื่องของการโจมตีฝ่ายมนุษย์จะเป็นฝ่ายที่มีสมดุลและมีระยะการทำไกลที่สุดใน3เผ่าและสำหรับเผ่าเอลฟ์นั้นจะมีความสามารถสูงกว่าทุกเผ่าแต่ไม่สามารถเพิ่มจำนวนของยูนิตในสนามรบได้ดังนั้นผู้เล่นที่จะสวมบทบาทเป็นฝ่ายเอลฟ์นั้นก็ต้องคิดหนักกว่าผู้เล่นฝ่ายอื่นๆเท่าตัวเลยทีเดียวฉากต่อสู้ในเกมนี้เป็นอีกสิ่งที่ทางทีมผู้พัฒนาภูมิใจนำเสนอแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมุมกล้องได้ในเกมนี้แต่ข้อเสียนี้ได้ถูกทดแทนด้วยระบบซูมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งหากผู้เล่นใช้มุมมองจากระยะที่ไกลที่สุดผู้เล่นจะเห็นกองทัพแต่ละกองทัพถูกแทนที่โดยยูนิตระดับสูงที่สุดยูนิตเดียวเหมือนกับเกมวางแผนแบบผลัดกันเดินเกมอื่นๆแต่ถ้าผู้เล่นซูมเข้าไปใกล้แล้วก็ผู้เล่นจะเห็นยูนิตแยกตามจำนวนและชนิดที่ต้องเข้าปะทะกันโดยที่ยูนิตทั้งหมดจะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวเป็นของตนเองแม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่ทางทีมผู้พัฒนาคุยไว้ว่าผู้เล่นสามารถซูมเข้าไปได้ถึงดวงตาของยูนิตแต่ละตัวได้เลยทีเดียว 2.5.2 เกมแม่แบบของเกม Erwan Legacy เกมนี้มีแม่แบบมาจากเกม Fantasy General ซึ่งเป็นเกมวางแผนที่ออกวางตลาดตั้งแต่ปี2539ซึ่งเป็นเกมที่เกิดก่อนเกมนี้ถึง13ปีเลยทีเดียวโดยรูปแบบของเกม Fantasy Generalคือเกมวางแผนแบบผลัดกันเดินในพื้นที่ตารางหกเหลี่ยมโดยผู้เล่นจะต้องเลือกยูนิตฮีโร่ที่ต้องการใช้ซึ่งฮีโร่แต่ละตัวจะมียูนิตลูกน้องและความสามารถที่แตกต่างกันออกไปสิ่งที่ทำให้เกม Fantasy General แตกต่างจากเกมวางแผนในยุคเดียวกันก็คือระบบอินเทอร์เฟซและเกมเพลย์ที่เข้าถึงได้ง่ายรวมถึงความรวดเร็วในการเล่นที่แตกต่างจากเกมอื่นๆในลักษณะนี้แต่น่าเสียดายที่ไม่มีการพัฒนาภาคต่อ2.6 เกม Blood Bowl แรกเริ่มเดิมทีเกม Blood Bowl เป็นเกมกระดานของค่าย Workshop ซึ่งเป็นค่ายเดียวกับที่สร้างเกม Warhammer ที่มีผู้นิยมเล่นอยู่มากมายซึ่งเกมกระดานคือเกมที่ต้องใช้ชิ้นส่วนหรือตัวหมากวางไว้บนพื้นที่เล่นเคลื่อนที่หรือหยิบออกจากพื้นที่เล่นพื้นที่เล่นเปรียบได้กับกระดานซึ่งจะมีผิวหน้าหรือรูปภาพเฉพาะสำหรับเกมนั้นๆเกมกระดานมีหลายประเภทและหลากรูปแบบ
ตั้งแต่รูปแบบที่ง่ายที่สุดคือมาคอสไปจนถึงเกมที่มีความสลับซับซ้อนมีกติกามากมายต้องใช้แผนการหรือยุทธวิธีเข้าช่วยเพื่อจะทำให้ฝ่ายตนเองชนะหรือบรรลุจุดประสงค์ของการเล่นเกมนั้นการเล่นเกมกระดานเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งบางครั้งก็ใช้เกมกระดานสำหรับการแข่งขันในระดับชาติหรือนานาชาติโดยเกมบลัดโบว์นั้นเคยเป็นเกมกระดานมาก่อนแต่ถูกนำมาสร้างเป็นเกมคอมพิวเตอร์ตัวละครในเกมจะเป็นเหล่ามนุษย์ฮอคสกาเวนหรือแม้กระทั่งเคออสแต่ในเกมนี้เหล่าตัวละครไม่ได้ถืออาวุธเข้าสู้รบกันแต่ทั้งหมดจะมาเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลกันแทนสำหรับใครที่เป็นแฟนเกมค่ายนี้และรู้จักกีฬาชนิดนี้ก็คงจะอินไปกับเกมได้อย่างรวดเร็วแต่ผู้เล่นที่ไม่รู้จักกีฬาอเมริกันฟุตบอลก็สามารถจะสนุกไปกับเกมได้เช่นกันเราผู้เล่นในฐานะโค้ชของทีมมีเป้าหมายคือการเอาชนะในสนามแข่งทำลายศัตรูและนำพาทีมสู่ชัยชนะภายในเกมแม้จะไม่ได้หยิบยกทุกเผ่าที่มีบนเกมกระดานมาเป็นตัวละครทั้งหมดแต่ก็มีตัวเลือกให้ถึง8เผ่าพันธุ์ด้วยกันซึ่งเพียงเท่านี้ก็หลากหลายพอที่จะทำให้ผู้เล่นเพลิดเพลินกับเกมได้อย่างยาวนานแล้ว 2.6.1 วิธีการเล่นตัวเกมแบ่งการเล่นออกเป็น2แบบคือแบบ Real Time ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความคุ้นเคยต่อระบบการเล่นกับการเล่นแบบผลัดกันเดินซึ่งเป็นรูปแบบการเล่นที่เป็นหัวใจหลักของเกมและเป็นรูปแบบที่สนุกที่สุดระบบผลัดกันเดินภายในเกมถูกออกแบบมาโดยใช้หนังสือกฎการเล่นเวอร์ชัน 5.0 ของเกมกระดานซึ่งมีรายละเอียดซับซ้อนมากทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่เคยเล่นเกมกระดานมาก่อนเล่นได้ไม่คล่องนักแต่ถึงจะมีรายละเอียดมากมายผู้เล่นก็สามารถเรียนรู้รายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้ในการเล่นไม่กี่เกมแต่ถ้ายังไม่เข้าใจมากนักผู้เล่นสามารถดาวน์โหลดหนังสือกฎการเล่นเวอร์ชัน 5.0 มาอ่านเพิ่มเติมจะได้มีความแตกฉานจุดเด่นอีกระบบของเกมคือระบบมัลติเพลเยอร์โดยระบบมัลติเพลเยอร์ภายในเกมนี้ค่อนข้างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเล่นผ่านแลนระบบออนไลน์หรือระบบฮอตซีทที่ผัดกันเล่น2คนในเครื่องเดียวโดยเฉพาะในโหมดการเล่นแบบออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้เล่นได้แข่งขันกับเล่นอื่นจากทั่วโลกหรือต่อสู้แบบ1ต่อ1กับเพื่อนๆของตัวเองภายในเกมยังสามารถพัฒนาตัวละครในรูปแบบที่ต่างออกไปจากเดิมเพื่อรับมือกับแผนการเล่นแบบใหม่ๆซึ่งถือว่าเป็นระบบมัลติเพลเยอร์ที่ควรค่าต่อการเรียกว่าระบบมัลติเพลเยอร์อย่างแท้จริงเพราะโดยทั่วไปแล้วเกมแบบผัดกันเดินทั่วๆไปเมื่อมีระบบแลนก็มักจะไม่มีระบบออนไลน์หรือมีระบบออนไลน์แต่ไม่มีระบบแลนหรือต่อให้มีทั้งสองระบบแต่ก็ไม่มีระบบฮอตซีททีมผู้พัฒนาเกมได้รับความชื่นชมในการทำระบบการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์เป็นอย่างมากถึงจะมีอาการช้าบ้างในบางครั้งแต่ก็ไม่ได้เสียหายมากมายอะไรนอกจากจุดเด่นในรูปแบบการเล่นแล้วเกม Blood Bowl ยังมีลูกเล่นเกี่ยวกับการพัฒนาตัวละครเพิ่มเติมเข้ามาด้วยในระหว่างการเล่นตัวละครของผู้เล่นจะมีการพัฒนาความสามารถของตนเองไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นด้วยการสวมเกราะให้หนาขึ้นหรือเรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยระบบพัฒนาตัวละครนี้เองก็ทำให้บลัดโบว์เป็นเกมที่ไม่น่าเบื่อผู้เล่นแม้จะมีเผ่าพันธุ์เดียวกันหรือตำแหน่งเดียวกันก็เป็นไปได้ยากที่จะเหมือนกันในส่วนของกราฟิกนั้นมีความสวยงามมีรายละเอียดต่างๆมากมายเหล่านักกีฬานั้นมีรายละเอียดสวยงามมีการเคลื่อนไหวที่ลื่นไหลและที่สำคัญกว่านั้นเกมบลัดโบว์ยังไม่กินสเปคของเครื่องมากมายอย่างที่คิดผู้เล่นสามารถที่เล่นเกมแบบแสดงกราฟิกเต็มรูปแบบได้ด้วยคอมพิวเตอร์ระดับกลางๆทั่วๆไปได้อย่างสบายส่วนข้อเสียที่พบได้อย่างชัดเจนก็คือมีการกดการเล่นที่ยุ่งยากและเข้าใจยากสำหรับผู้เล่นใหม่ 2.7 เกม Hero of Might and Magic Tree เกม Hero of Might and Magic Tree The Restoration of Eratia เป็นเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผัดกันเดินพัฒนาโดยจอห์นเวนคานาเคมโดยบริษัท New World Computing ซึ่งเกมต้นฉบับได้รับการเปิดตัวสำหรับเวอร์ชัน Microsoft Windows โดยบริษัท 3DO ในปี2542และสำหรับพอร์ตต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอนโซลหลายๆเครื่องตามมาในปี2542ถึง2543และเป็นเกมลำดับที่3ที่ถูกติดตั้งในชุดซีรีส์เกม Hero of Might and Magic Treeเรื่องราวของเกมนี้ยังได้รับการนำไปอ้างอิงตลอดทั้งเกมในเกม Might and Magic 6
รวมถึงยังทำหน้าที่เป็นเนื้อเรื่องหลักในช่วงแรกๆของเกมให้กับเกม Might and Magic 7 For Blood and Honor ผู้เล่นสามารถเลือกการเล่นเกมผ่านแคมเปญต่างๆที่มีความแตกต่างกันถึง7แคมเปญที่เป็นการเล่าเรื่องราวหรือการเล่นเกมในสถานการณ์กับคอมพิวเตอร์หรือฝ่ายตรงข้ามกับมนุษย์การเล่นเกมยังคงมีความคล้ายคลึงกับเกมรุ่นก่อนๆที่ผู้เล่นสามารถควบคุมจำนวนวีรบุรุษในการสั่งการกองทัพของสิ่งมีชีวิตที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเชื่อในอดีตและตำนานการเล่นเกมจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือส่วนที่เป็นยุทธวิธีการสำรวจภาคพื้นดินและส่วนที่เป็นระบบการต่อสู้แบบผัดกันเดินซึ่งผู้เล่นจะสร้างกองทัพโดยใช้ทรัพยากรจาก1ใน8ของประเภทเมืองที่อยู่ในเกมในเกมวีรบุรุษจะได้รับประสบการณ์ในการต่อสู้กับวีรบุรุษของฝ่ายศัตรูและมอนสเตอร์โดยมีเงื่อนไขสำหรับชัยชนะที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนที่รวมทั้งการพิชิตศัตรูของเมืองต่างๆและการเก็บรวบรวมทรัพยากรจำนวนหนึ่งหรือการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ 2.7.1 วิธีการเล่นเกม Hero of Might and Magic 3การเล่นเกมด้วยการสำรวจเชิงกลยุทธ์บนแผนที่โลกและยุทธวิธีการต่อสู้แบบผลัดกันเดินในลักษณะเช่นเดียวกับในซีรีส์เกมโดยทั่วไปที่ผู้เล่นจะทำหน้าที่ควบคุมจำนวนของวีรบุรุษที่ทำหน้าที่เป็นนายพลและบัญชาการกองทัพซึ่งจะประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อในอดีตและในตำนานโดยที่ผู้เล่นจะสามารถบรรลุความสำเร็จและได้รับชัยชนะนั้นจะต้องทำตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดจากผู้สร้างแผนที่วัตถุประสงค์อาจรวมทั้งการพิชิตเมืองทั้งหมดในแผนที่การรวบรวมทรัพยากรจำนวนหนึ่งหรือการรวบรวมปริศนาเพื่อหาสิ่งประดิษฐ์ทั้งนี้หากผู้เล่นสูญเสียวีรบุรุษและเมืองทั้งหมดแล้วก็จะสูญเสียเกมแผนที่ในโลกเกมจะมี2เลเยอร์คือ1เลเยอร์ภาคพื้นดินและ2เลเยอร์ใต้ดินซึ่งโดยปกติแล้วจะมีเกตเวย์ใต้ดินทำหน้าที่นำทางและหาทางออกจากใต้ดินให้แผนที่ดังกล่าวจะเต็มไปด้วยความหลากหลายของอาคารขุมสมบัติมอนสเตอร์เมืองแร่และอื่นที่ทำให้ได้รับรางวัลจากการสำรวจซึ่งอย่างน้อยที่สุดผู้เล่นต้องค้นหาเมืองแร่และปักธงไว้เนื่องจากทรัพยากรเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาเมืองรวมถึงผู้เล่นจะต้องพัฒนาทักษะของวีรบุรุษด้วยการต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตหรือวีรบุรุษของศัตรูและการได้รับสิ่งประดิษฐ์หรือการเยี่ยมชมสถานที่พิเศษวีรบุรุษจะรับการเลือกทักษะในการอัปเกรดเมื่อได้รับการปรับเลเวลขึ้นแล้วรวมถึงการต่อสู้ที่ดีขึ้นหรือการใช้เวทมนต์ซึ่งทักษะเหล่านี้ต้องได้รับการคัดเลือกอย่างรอบคอบเนื่องจากเป็นทักษะที่ถาวรและจำนวนที่จำกัดของทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้เมืองของผู้เล่นจะทำหน้าที่หลายอย่างแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือพวกเขาอนุญาตให้มีการสรรหาสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเพื่อสร้างกองทัพเมืองยังให้เงินเวทมนต์ใหม่และสถานที่สนับสนุนให้กับวีรบุรุษเมื่อข้าศึกรุกรานในการสร้างโครงสร้างใหม่ภายในเมืองต้องมีแหล่งทองคำและทรัพยากรประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทซึ่งรวมถึงไม้และแร่ที่มีความจำเป็นสำหรับโครงสร้างส่วนใหญ่แต่อาคารที่มีราคาแพงกว่าก็ต้องใช้ทรัพยากรที่หายากด้วยเช่นกันดังนั้นกลุ่มทั้งหมดดังกล่าวต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพียงชนิดเดียวในปริมาณที่ไม่สมส่วนเพื่อการได้มาของเหมืองอันจำเป็นต่อชัยชนะซึ่งทรัพยากรเดียวกันนี้ยังจำเป็นต่อการจ้างงานสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดให้กับฝ่ายนั้นแต่ละฝ่ายยังมีโครงสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถใช้ได้กับพวกเขาเท่านั้นหากผู้เล่นค้นพบสิ่งประดิษฐ์แล้วก็สามารถส่งมันไปยังเมืองเพื่อสร้างเมืองถาวรโดยการสร้างจากโครงสร้างพิเศษเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตและการเพิ่มรายได้ประจำสัปดาห์นอกเหนือไปจากโบนัสที่ไม่ซ้ำกันในเมืองทั้งนี้ปราสาทที่แตกต่างกัน8แห่งที่มีอยู่ในเกมนี้จะถูกจัดให้อยู่ในประเภทดีร้ายและกลางโดยแต่ละเมืองจะมีสิ่งมีชีวิตขั้นพื้นฐานอยู่7ชนิดซึ่งแต่ละแห่งสามารถอัปเกรดเป็นตัวแปรที่ทรงพลังมากขึ้นและแต่ละเมืองยังมีวีรบุรุษอยู่2ประเภทที่เชื่อมโยงกัน 2.7.2 เขาโครงเรื่องเกม Hero of Might and Magic 3เรื่องราวของเกมนำเสนอผ่านซีรีส์ที่สามารถเล่นได้ทั้งหมด7แคมเปญที่ตั้งอยู่ในทวีปแอนตาการิสโดยตลอดระยะเวลาของแคมเปญจะถูกเล่าเรื่องจากมุมมองที่สลับกับให้ผู้เล่นมีโอกาสได้เล่นเกมตามแต่ละเมืองโดยเขาโครงเรื่องของเกมมีรายละเอียดพอสังเขตดังนี้หลังจากการหายตัวไปของกษัตริย์โรแลนด์ไอออนฟิสแห่งอาณาจักรเอนฟรอดพรายเออร์โดยที่ภรรยาของเขาราชินีแคทเธอรีนถูกทิ้งให้ปกครองอาณาจักรโดยลำพังในขณะเดียวกันพระบิดาของเธอคือพระราชากริฟเฟนฮาร์ดแห่งอาณาจักรอิราเทียถูกลอบสังหารทำให้อาณาจักร
อีราเทียตกอยู่ในความครอบงำของพวกนายและพวกเอียฟอลต่อมาพระราชินีแคทเธอรีนได้ถูกส่งตัวกลับมายังบ้านเกิดซึ่งอยู่ในทวีปแอนตาการิชเพื่อพยายามรวบรวมและชุมนุมผู้คนในบ้านเกิดเมืองนอนของตนและนำพวกเขาไปต่อสู้กับความชั่วร้ายที่ทำลายประเทศของพวกเขาในขณะเดียวกันประเทศตาตาเลียและประเทศคูวอตกำลังต่อสู้อยู่ที่ชายแดนด้านทิศตะวันตกเพื่อการไขว่คว้าโอกาสที่จะขยายอาณาเขตของตนงานแรกของพระราชินีแคทเธอรีนคือการตั้งหลักแหล่งในราชอาณาจักรที่ถูกพิชิตโดยขอความช่วยเหลือจากกลุ่มพันธมิตรในขณะที่วิสเซตแห่งอาณาจักรของบราคาดาและเอลแห่งอาณาจักรเอฟลีได้รับการตอบรับการเรียกร้องของเธอและต่อมาพวกเขาได้มุ่งหน้าเดินทางไปยังเมืองสติกวิกซึ่งในที่สุดพวกเขาก็สามารถทวงคืนเมืองกลับมาได้อย่างรวดเร็วจากการปราบปรามสงครามชายแดนในทิศตะวันตกไม่นานหลังจากนั้นลูซิเฟอร์ครีแกนผู้บัญชาการกองทัพของเอียฟอลได้ส่งผู้แทนไปยังอาณาจักรอีราเทียโดยอ้างว่าพระราชาได้ถูกคุมขังภายในอาณาเขตของตนพวกเอฟลีได้เข้าไปแฝงตัวกับพวกเอียฟอลและหาทางช่วยเหลือพระราชาโรแลนด์ซึ่งกำลังถูกส่งตัวไปยังภาคเหนือก็ได้ล้มเหลวลงหลังจากนั้นพระราชินีแคทเธอรีนจึงบุกเมืองนายและผลักดันกองทัพดันเจียนกลับไปที่เกาะที่เป็นบ้านของพวกเขาในขณะเดียวกันเนโครเมนเซอร์แห่งเมืองเดจารับผิดชอบในการลอบสังหารพระราชากริฟฟินฮาร์ตและทำศพของพระราชาให้กลายเป็นตัวหลายเข็มในท้ายที่สุดแล้วพระราชินีแคทเธอรีนถูกบังคับให้สู้รบกับพวกนอกกฎหมายและพวกเขามุ่งหน้าไปทำลายตัวหลายเข็มในร่างของพระราชากริฟฟินฮาร์ตก่อนที่เขาจะมีอำนาจมากเกินไปสรุปนะครับวันนี้เราก็พูดถึงเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินแบ่งเป็นตัวอย่างเกมประเภทวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินแล้วก็ความแตกต่างของเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินกับเกมสนามต่อสู้ออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคนเราพูดถึงรายชื่อเกมวางแผนกลยุทธ์แบบผลัดกันเดินเป็นเกม Iron Grip เกม Expedition เกม Endless Space แล้วก็เกม Greed Corp เกม Urban Legacy เกม Blood Bowl เกม Hero of Might and Magic 3ก็ขอจบเพียงเท่านี้ในวันนี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ